สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวตันดายาสัตว์วันนี้จะนำเอารูปของน้องบัวขาวนะครับมาให้พี่น้อง FC ได้รับชมกันนะครับน้องบัวขาวนี่เกิดเมื่อวานที่31เวลา 10:07 นาทีนะครับเกิดวันที่31เวลา 10:07 นาทีวันนี้ก็ใกล้จะครบ1วันแล้วนะครับใกล้จะครบ1วันแล้วน้องเป็นควายที่แข็งแรงนะครับเป็นลูกควายที่แข็งแรงเป็นลูกของพ่อปังป้าปัง8ริ้วนะครับเป็นลูกของป้าปัง8ริ้วนี่ดูนะครับกับความแข็งแรงของเขานะออกมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็กินนมเองได้นะครับความสูงใหญ่ของเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยแม่ยืนบังตลอดเลยครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูเอาพอแม่ห่วงมากครับลำตัวแข้งขาสูงนะครับหน้าผากใหญ่กว้างเดี๋ยวลูกสาวยืนบังจังเลยอ่ะขอชมหน้าตาลูกชายหน่อยลูกนี่ครับพี่น้องดูครับหน้าผากน้องบัวขาวนะครับให้ชื่อว่าน้องบัวขาวหน้าผากใหญ่มากนะลูกสาวลูกหนุ่มมานี่มาแงะแล้วเขาไม่ได้ยุ่งเลยอย่ามายุ่งกับปลานะปลาตีนะจะปลาตีจะหมกบานเลยเขามายุ่งตลอดกำลังจะหาเหลี่ยมให้พี่น้องดูแม่เขาก็ห่วงนะครับแม่เขาห่วงลูกเขานี่ดูครับจะชัดเลยนี่ครับสะดือเริ่มแห้งแล้วนะสายสะดือแห้งเริ่มแห้งแล้วพี่น้องครับโดยการเราทาขี้แม่เขาก่อนจะก่อนพอคลอดมาเสร็จเราก็เอาขี้ของแม่เขาป้ายทานะครับเพื่อไม่ให้แม่เขากัดเลียสะดือสูตรนี้ได้ผลนะครับที่เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวอีก2งกอีก4วันเราก็จะปล่อยให้เขาออกไปไข่ดาวรำคาญอีก4วันเราก็จะปล่อยให้เขาออกไปเล่นน้ำนะในพื้นที่กว้างๆละเอาละครับเห็นชัดเจนไหมครับนี่หน้าผากดอกเขาขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเขาขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเขามีเขาโผล่มาแล้วกินนมเก่งมากนะครับกินนมแม่นมแห้งเลยเช้ามาลุกกินแต่เช้าเลยครับกลางคืนนี่นอนหัวบี้หัวแบนเลยแต่เช้ามาลุกกินนมแม่แต่เช้าเนี่ยเป็นควายที่ช่วงขายาวมากครับพี่น้องช่วงขายาวหางยาวไข่ใหญ่นะครับลูกไข่เบล่มเลยนะเกิดมาวันแรกก็ไข่ใหญ่แล้วเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับดูหางก็ยาวถึงหัวเข่าเลยนะโตไปเดี๋ยวเวลามีขนมีอะไรก็จะยาวเลยหัวเข่าแต่ควายตัวนี้สูงมากนะครับอนาคตผมว่าน่าจะถึง160นะในอนาคตทำตาเหลือกใส่นะห่วงลูกใช่ไหมแง่วันนี้ลูกมาหาปลาเร็วนะลูกต้องมาแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากๆนี่แหละครับความหล่อมาแล้วเห็นชัดๆเลยเล็บขาวเล็บเผือกหมดนะครับจมูกตาเนี่ยครับเขาออกมาแล้วนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับดอกเขาสีแดงเลยนะครับดอกเขาสีชมพูนี่ดอกเขาก็สีชมพูนะครับพี่น้องครับขวัญสวยมากด้วยแง่
ดูสิครับแข้งขามายาวใหญ่มาเลยครับเล็บเท้านี่สีชมพูนะเสียดายพี่น้องมองไม่ชัดไม่ชัดนะครับมันอยู่ในฟางเนาะแม่เขาก็เป็นควายเผือกที่ผิวสะอาดนะครับผิวเกลี้ยงไม่มีกระนะมีกระที่จมูกหน่อยนึงนะฮะตอนนั้นก็ยังไม่มีกระผิวหนังก็ไม่มีกระลูกออกมาสวยงามตามร้องเรื่องเลยครับพี่น้องดูแข้งขายาวใหญ่เหลือเกินโดยผมชอบลูกไข่เขานะลูกไข่ใหญ่มากเดี๋ยวให้แม่วนไปก่อนแงแงป้าเร็วลูกมาแงแงแงปั๊มฟัดนมแม่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนมแห้งเลยแม่ค่อนข้างจะห่วงลูกหน่อยนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีเรื่องแฮปปี้เอามาฝากพี่น้องเรื่องมีความสุขนะครับเนาะชอบก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็กดดิสไลค์ว่ากันไปตามท้องเรื่องครับไม่บังคับกันนะครับสวัสดีครับ